สวัสดีค่ะพบกับป้ายุบินแคคตัสอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูการสูบน้ำข้าวโพดค่ะแปลงที่ว่าทำรุ่นไปวันก่อนค่ะก็สูบได้ครึ่งหนึ่งแล้วจะเสร็จแล้วค่ะอีกท่อนเดียวอีกท่อนเดียวเนี่ยท่อรูนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่เคยสูบน้ำเลยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะก็จะให้แฟนเขาทำแล้วป้ายพิงก็จะเป็นคนถ่ายรูปค่ะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะว่าเราทำกันยังไงก็จะทำง่ายหน่อยเพราะว่ายังต้นเล็กอยู่ถ้าต้นใหญ่มุ่นยากค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าช่วงออกดอกนะเขาเกสรเขาเต็มหน้าเต็มหัวเลยค่ะต้องปิดจมูกปิดปากเพราะว่าถ้าได้ลุยเรามันก็ต้องลุยตลอดได้ลุยได้มุดตลอดเลยค่ะแกชุดไทยนะมีถุงเอาถุงใส่สองแถวนะเราจะใช้ถุงในการที่ว่ากันน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับค่ะก็จะใช้ถุงยางที่ถุงในปุ๋ยเนาะเขาเรียกถุงในปุ๋ยสีใสๆค่ะเอามากันน้ำที่ว่าไหลไปตามรูค่ะมันมีรูที่ว่าไหลลงไปเนาะก็เอามากันให้มันไหลไปตามร่องก็จะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นด้วยว่าเราทำกันยังไงค่ะเราจะใส่ทุกรูเลยค่ะประมาณ5-6รูค่ะประมาณ6รูก็จะยุ่งๆหน่อยเรื่องการเอาถุงจับถุงย้ายท่อจับถุงมาก็จะยุ่งๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยครั้งเดียวแล้วก็เพราะนั่นก็เอาทิ้งไว้ได้นานได้ไม่แตกไปไหนเนาะเพราะว่ามันมีถุงกันไว้ไม่ไปย้อนกลับทางหัวไม่ให้น้ำย้อนกลับค่ะแทนที่เราจะเอาดินมากันไว้เราก็ไม่อยากไปขุดดินเนาะก็เอาถุงกันค่ะก็จะทำทุกรูเลยทำแบบนี้ทุกรูค่ะท่อนนี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะถึงท้ายเราก็ใส่ถุงทุกอันเลยนะคะใส่ถุงทุกอันเลยเราจะทุ่นแรงเราด้วยค่ะก็จะเล่นขี้เปื่อยไปถ้าสูบน้ำข้าวโพดนี่เปื้อนไปหมดเลยค่ะเปื้อนไปหมดเลยยิ่งถ้าเราใส่กางเกงขายาวอันนี้แฟนเขาไม่ใส่แต่ถ้าต้นใหญ่นี่ไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะคันเนาะใบมันจะละขาแล้วมันก็จะเป็นแสบๆค่ะก็จะใส่แบบนี้ค่ะใส่แบบนี้ทุกร่องเลยนะคะทุกร่องเลยกันไม่ให้เขาย้อนกลับน้ำก็จะไหลลงมาค่ะแล้วก็พอนี้เราก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละจนกว่าเขาจะไหลไปถึงท้ายสุดค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาให้กำลังใจมาชมคลิปป้ายุพินมาคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจ1วินาทีก็มีคุณค่ากับป้ายุพินนะคะฝากให้กำลังใจป้าด้วยตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็อยากจะขึ้นไลฟ์อยู่แต่ว่างานก็เยอะเนาะงานเราเยอะค่ะช่วงนี้งานเยอะมากงานไร่งานสวน
นายจะใส่ปุ๋ยอีกเนาะต้องใส่ปุ๋ยที่ว่ากำลังออกดอกอีกค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจป้ายุพินด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณลูกๆด้วยค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณจากใจป้ายุพินค่ะ